กดติดตามแล้วกรุณากดกระดิ่งมิฉะนั้นคุณจะพลาดบางคลิป ประเทศไทยมีการพูดถึงการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้ามาโดยตลอดโดยเฉพาะช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาแต่ดูเหมือนว่ายังไม่มีอะไรที่จับต้องได้ชัดเจนในแง่ของการสนับสนุนให้กับทางภาคประชาชนแต่ล่าสุดดูเหมือนว่าทางรัฐบาลมีการขยับตัวที่ชัดเจนมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเมื่อคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้เปิดประชุมนัดแรกในวันนี้โดยมีนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพร้อมเจ้าหน้าที่จากกระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิในอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยเพื่อร่วมหารือในมาตรการผลักดันให้เกิดการผลิตและการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าให้แพร่หลายมากขึ้นเพื่อลดปัญหามลพิษรวมถึง PM 2.5 โดยวางเป้าหมายการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ให้ที่ 30% ด้วยกำลังการผลิต 2.5 ล้านคันต่อปีภายในปี2030พร้อมตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในภูมิภาคซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีการหยิบยกมาตรการเร่งด่วนคือโครงการ EV ประชารัฐซึ่งมีช่วงเวลาดำเนินการระหว่างปี2564ถึง2566หรือ 3-4 ปีข้างหน้าที่จะให้สิทธิประโยชน์กับผู้ใช้รถคือรับซื้อรถยนต์เก่าที่มีอายุ10ปีสูงสุดถึง 100,000 บาทต่อคันเพื่อนำเงินไปแลกเป็นรถยนต์ไฟฟ้าคันใหม่โดยมีเป้าหมายให้เกิดการซื้อขายรถปลั๊กอินไฮบริดที่ 25,000 คันและรถยนต์ไฟฟ้า 100% จำนวน 25,000 คันเช่นกันในส่วนของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ได้มีการจัดตั้งแคมเปญที่ชื่อวินสะอาดที่จะเริ่มดำเนินการเร็วขึ้นกว่าส่วนของรถยนต์1ปีคือมีระยะเวลาดำเนินโครงการ3ปีในช่วงปี2563หรือปีนี้ถึง2566โดยผู้ให้บริการจักรยานยนต์รับจ้างที่มีชื่อวินเป็นของตนเองจำนวน 53,000 คันทางภาครัฐจะให้เปลี่ยนมาใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าโดยจะได้รับสิทธิพิเศษคือรับซื้อรถเก่าที่มีอายุ10ปี 15,000 บาทต่อคันและชดเชยดอกเบี้ยส่วนต่าง 10,000 บาทต่อคันภายในเวลา3ปีและค่าเปลี่ยนแบตเตอรี่ 30,000 บาทต่อคันภายในเวลา6ปีมาตรการต่างๆเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งในการพยายามผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการผลิตและใช้รถยนต์ไฟฟ้าในภูมิภาคโดยจะส่งเสริมให้มีการผลิตแบตเตอรี่ขึ้นภายในประเทศอีกด้วยหลังจากนี้ต้องมาจับตากันดูต่อไปว่าในทางปฏิบัติจริงโครงการที่ว่ามาทั้งหมดจะเกิดขึ้นหรือไม่และผลลัพธ์ที่ตามมาจะอยู่ในระดับที่ถือว่าประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนพบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ